อัปเดตราวข่าวประจำวันสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้าลาวธานีนิสสันสบายดีนี่แมทอัปเดตราวข่าวประจำวันที่ห่วมรวมข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนำกันมื้อนี้เฮาเริ่มด้วยประเด็นข่าววันที่17กุมภาพันธ์2022สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่323คนในนี้ติดเชื้อภายในชุมชนทั้งหมด314คนและนำเข้า9คนบ่มีผู้เสียชีวิตและปิ่นปัวหายดีใหม่312คนองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวว่าลาวสูญเสียสัตว์น้ำอันล้ำค่าป่าคาของแม่น้ำโขงเพิ่มจำนวน1ตัวในวันที่15กุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาอยู่แคมป์ฝั่งแม่น้ำโขงแขวงสตึงแตรงใกล้กับชายแดนลาวท่านเซแซมวิจิตหัวหน้าองค์การการประมงแขวงกล่าวต่อสื่อมวลชนกัมพูชาในวันอังคารที่ผ่านมานี้ว่าโลมาตัวนี้ได้ถูกพบเห็นตายอยู่ใกล้ฝั่งใกล้กับบ่อนที่มันเคยอยู่มันได้ล้มป่วยและอาตายย้อนมันได้รับบาดเจ็บจากการติดในตะนางหาปลาปัจจุบันประมาณ 70% ของธุรกิจการท่องเที่ยวลาวได้ปรับเปลี่ยนมาสู่ตลาดภายในประเทศและตั้งเป้าหมายการตลาดใหม่ขยายการขายทางออนไลน์และการโฆษณาทางออนไลน์เนื่องจากในปี2020จำนวนนักท่องเที่ยวสากลที่มาเที่ยวลาวได้ลดลงถึง 91.5% และขาดรายรับหลายกว่า 86% เมื่อเทียบใส่ปี2019ยิ่งไปกว่านั้นในปี2021ลาวบ่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวสากลเลยหรือเท่ากับ0ย้อนสภาพการปิดด่านสากลและบ่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเฮ็ดให้ช่องทางขายปี้ดีขึ้นตื่มอีกและเฮ็ดให้เวียกงานขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟลาวจีนสะดวกสบายบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้กำหนดบอนขายปี้รถไฟลาวจีนแห่งทับอิฐอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อขายปี้รถไฟเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบอนขายปี้รถไฟแห่งใหม่ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของอาคารศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ขายปี้รถไฟ3วันล่วงหน้ามีแผนจะขายปี้รถไฟจากเวียงจันทน์หาบ่อตินเมืองไซและหลวงพะบางเวลาขายปี้ในเบื้องต้นจะเริ่มแต่10โมงหา15โมง30นาทีทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่อัปเดตราวข่าวประจำวันนำมารายงานขอบใจที่ติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันสามารถติดตามรับชมอัปเดตราวข่าวประจำวันได้ทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา6โมงแลงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของอัปเดตราวเมกาซีนช่องทางที่ขึ้นถึงหน้าจอนี้แล้วท่านจะบ่พลาดเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน